ครับผมก็เมื่อเช้านี้ที่ประชุมของทางาสอปอกอสอทอนะครับก็คือสาธารณสุขนะครับก็ยังคุยกันเรื่องนี้ท่านประหลักกระทรวงสาธารณสุขก็ยังมีความด้านหนึ่งก็คือดีใจว่าวันนี้ถ้าบอกว่าเป็นศูนย์วันที่14ตีด้านหนึ่งก็คุยกันในที่ประชุมครับว่าเบาใจได้ไหมสบายใจได้ไหมยังครับ เพราะมีบางรายอย่างที่บอกว่าอาจจะมีการติดเชื้อขึ้นมาแต่ไม่แสดงอาการซึ่งเคยมีรายงานมากกว่า14วันแล้วก็ไปแสดงอาการเพิ่มเติมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นยังครับยังไงก็ต้องมีการกาดไม่ตกยังต้องคุมเข้มกันอยู่แต่ดีใจอย่างที่ผมเคยใช้คําว่าเบาใจขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งแต่อย่าว,วางใจครับจนกว่าเราจะยาวนานไปกว่านี้ แล้วก็การที่ดูแลพื้นที่ของประเทศไทยให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ไม่นําเชื้อจากข้างนอกมาแล้วเราก็มีการเดินทางกันภายในประเทศแล้วดีๆทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันได้ดีการฟืน้นฟูเศรษฐกิจสั ains, งคมโดยคนภายในประเทศของเราก่อนให้ดีที่สุดก่อนนะครับอย่างวันก่อนตอนนู้นก็ยังมีคนใ,ใครที่เดินทางมาจากต่างชาติหรือคนต่างชาติเองเดินทางแล้วผ่านในประเทศไทยแล้วไปติดเชื้อข้างนอกประเทศก็มีเหมือนกันจึงอันนี้ก็จะเป็นระบบของ, nelle, ของการเฝ้าระวังและควบคุมดูแล นะครับที่ไปกันกัมพูชาท่านจําได้ไหมครับเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ออกไปจากประเทศไทยเราแล้วก็นั่งรถไปซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอ,อย่างนี้อยู่บ้างซึ่งก็นําเรียนว่าทุกอย่างจะต้องอยู่ในการเฝ้าระวังทั้งสิ้นแต่14บวันเบาใจได้แต่อย่าวางใจนะครับตรงนี้ครับครับผมขอบคุณ<า>ครับครับสุดท้ายฝากประเด็นเพิ่มเติมถึงคุณผู้ชมอ,อีกนิดนึงค่ะก,ก็ก็สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความ ภูมิใจของคนไทยนะครับตอนนี้มีหลายสื่อหลายสํานักก็ให้เครดิตของเมืองไทยในะการควบคุมป้องกันโรคจริงๆแล้วอยู่ที่พี่น้องประชาชนเกือบทุกท่านเลยครับที่ให้ความร่วมมือจําที่เคยพูดกันบ่อยๆได้ไหมครับการควบคุมโรค70% 80%ไม่สามารถควบคุมได้เลยต้อง90%อัพขึ้นไปตอนนี้ผมเชื่อมั่นได้ว่า เกือบเกือบร้อยเป็ของคนไทยยังร่วมมือกันอย่างนี้อยู่เราถึงได้ผลอย่างนี้กลับขอบคุณเป็นอย่างสูงและขอให้ท่านช่วยกันดูแลต่อเพื่อเราจะได้ผ่านในเรื่องนี้ไประยะ4ระยะ5ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้นะครับต้องใช้อย่างนี้ไปตลอดเพราะว่าของโลกนี้แตะ2ล้านกันไปแล้วเราจะต้องเป็นเลขสูตรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับกลับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ